แพงที่นิพาดอทเขานั้นสูงสูงพี่พอแล้วสูงไปสูงไปอ่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับข่าวเด็ดข่าวเด้อและดิฉันค่ะแจนสุจิตราค่ะครับแล้วผมเด็กชายปิยะคุ้มทรัพย์ครับเป็นเด็กชายเลยนะคะวันนี้ครับดูแก้วด้วยน่ารักไหมโอเคนี่โอเคและในส่วนของ EP วันนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันคือที่ผ่านมาเนาะเรามีพูดถึงเกี่ยวกับว่าคาวคืออะไรใช้งานยังไงแล้วก็แบบเป็นข้อดีของการใช้คาวนะคะวันนี้เราจะมาแบบพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ที่อยู่ในพับบิกคาวกันบ้างดีกว่าและโปรดักต์นึงนะคะของPublic Cloud วันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือ Elastic Compute Elastic Compute ตามเว็บไซต์ของ Anypa.cloud เนาะเขาพูดว่าแบบ Elastic Compute เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามากกว่าใครอ่ะมากกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องมากกว่าทุกคนอยู่แล้วโดยสามารถสร้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วใช้งานด้วยกับ Cloud Firewall โอ้ใช้งานกับ Cloud Firewall ได้ด้วยใช่ค่ะพี่นอกจาก Cloud Firewall แล้วก็มี Volume Storage อีกต่างหาก Volume เนี่ยก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงแน่ได้ได้เลยค่ะพี่จะไปตอบแบบนี้อ๋อ Volume ก็คือฮาร์ดดิสก์นะพูดง่ายๆฮาร์ดดิสก์พื้นที่การเก็บข้อมูลใช่มั้ยครับแล้วก็มีอะไรอีกนะโอ้โหระบบ Real Time Monitoring นี่ก็คือดูได้แบบมอนิเตอร์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเบราว์เซอร์ใช้ Advanced Network ได้ด้วย สามารถสร้าง Public IP Private IP มาเชื่อมต่อกันภายในตัว VM ของเราให้กลายเป็น Infra ใช้งานแบบระบบ Infra ได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะของเจ้าตัวนี้นะเสียงแก่งคือแบนด์วิดนะไม่จำกัดแบนด์วิดนะใน wow. ประเทศไทยนะโหใช้เท่าไหร่ซัดหัวไปเลยยาวๆโอ้โหทำไมเขาใจป๋าขนาดนี้ก็ดูด้วยว่าแบรนด์ไหนเติมกันครั้งแรกได้รับคูปอง300 บาทโอ้ใช้กันโหไม่หวัดไม่ไหวเลยอ่ะสร้างอีสแตนตัวนึงใช้ได้ถึง4ปีเลยนะครับแล้วถ้าเขารีจิสเตอร์ตอนนี้ล่ะคะเขาจะได้อะไรคะพี่เขาก็จะได้แอคเคาท์เขาเข้าไปเลยโอ้โหมันพิเศษสุดๆจริงๆแอคเคาท์ระดับต้นๆพรีเมียมนะครับได้แอคเคาท์พรีเมียมไปแล้วไม่พอคือแอคเคาท์นี้สามารถแบบกดเติมเงินครั้งแรกและยังได้รับคูปองโปรโมชั่นนะครับ300 บาทนะครับอย่าลืมนะครับสมัครแล้วก็เติมเข้ามาเยอะถ้าสมมติว่าชวนเพื่อนได้3คนเราได้เท่าไหร่พี่ก็ได้เหมือนเดิมก็จะมีเพื่อนใช่ไหมใช่ก็จะมีเพื่อนได้ใช้งานด้วยกันพี่จะพูดทำไมอาจจะได้มีเพื่อนใช้ไงดีโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาดูกันว่า Elastic Compute เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ฟีเจอร์นะพี่ยะทั้งหมดเหรอก็มีเยอะนะมีเยอะเลยแต่หลักๆจะมีอยู่6ฟีเจอร์ด้วยกันอะไรบ้างคะอันแรกเลยก็คือ Snapshot ก็คือการที่จะเอาตัว Instant นะครับมา Save State เก็บไว้นะครับเหมือนว่าเราแบบทำ Checkpoint ของ Instant มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บค่าต่างๆที่เราแบบจะใช้งานได้แบบว่า Safety ปลอดภัยขึ้นแล้วอย่างนี้เราสามารถ Snapshot ได้กี่ Snapshot ต่อ Account อะคะโอ้ได้เยอะนะได้ถึง3น่าจะประมาณ3 Snapshot ต่อ1 VM ใช้กันได้เลยแบบกดแซะรวดเร็วก๊อปปี้ข้อมูลเก็บไว้คือไอ้ Snapshot เนี่ยมันก็ใช้ง่ายนะกดถ้าไปดูที่ในตัวเว็บก็ใช้ง่ายกดคลิกนิดเดียวก็ Snapshot เลยนะครับต่อไปก็เป็น Advanced Network Advanced Network ก็คือ VM ของเราเนี่ยก็จะมี Network ด้วยนะรองรับการสร้าง Private Network ก็คือสามารถเชื่อมต่อเจ้าตัว VM ใน Account เราเนี่ย2-3ตัว4-5ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัว11ตัวแล้วแต่ที่กำลังเราเนี่ยจะสร้างได้ก็คือกำลังทรัพย์เรานั่นเองตังเราเยอะเราก็สามารถสร้างได้เยอะเราสร้างได้เยอะเราก็สามารถทำเจ้าตัวระบบภายในระบบเน็ตเวิร์กอินฟราภายในที่จะต่อเจ้าตัวอินสแตนต์เจ้าตัวคอมพิวของเราเนี่ยได้เยอะก็ใช้เป็น private network ได้ใช่ไหมที่อยู่ภายในเดียวกันแล้วก็มันก็เชื่อมหรืออีกอันนึงเราก็จะมีบริการให้กับ IP ที่มันเชื่อมโยงไปด้านนอกก็คือ publicIP ได้ด้วยก็สามารถเชื่อมกับเจ้าตัว Instant แล้วก็ยิงออกมาเป็น Public IP นะครับสามารถ Access จากข้างนอกเข้าไปในตัวเจ้าวงแลนหรือวง Network ที่เราทำไว้ได้นะครับข้อดีของมันก็คือมันมี Security ที่ดีนะครับแน่นอนการใช้ Private อยู่ในวงด้วยกันมันก็จะทำให้การ Access ได้ดีขึ้นนะโอเคและที่สำคัญ
ที่สำคัญเลยนะของฟีเจอร์นี้คือฟรีนะครับยกเว้น Public Network นะครับถ้าใครแบบว่าจองแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะมีเก็บตังค์นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่แพงโอเคและฟีเจอร์ถัดไปนะคะก็คือ Cloud Firewall ค่ะซึ่ง Cloud Firewall ตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงบ้านกำแพงบ้านใช่พี่ซึ่งจะเป็นตัวที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ Instant ของคุณคือถ้าสมมติว่าคุณอ่ะใช้งานกับ Nipa.cloud ไว้ใจได้เลยค่ะว่า Instant ของคุณจะปลอดภัยแน่นอนเพราะมีกำแพงบ้านใช่พี่ถ้าพี่จะปีนกำแพงขึ้นไปปีนไม่ได้พี่เพราะว่ากำแพงที่ Nipa.cloud นั้นสูงพี่พอแล้วสูงไปอ่ะโอเคและฟีเจอร์ถัดไปก็คือคีย์แพร์ค่ะคีย์แพร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปใน Instant ของคุณประกอบไปด้วย Public Key แล้วก็ Private Key นั่นเองPublic Key นะครับก็จะไปอยู่ที่ Instant นะครับ Private Key เนี่ยก็จะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานคือเครื่องของเรานะครับแล้วก็เวลาเราจะ Access เข้าไปเนี่ยเจ้าเราจะใช้โปรแกรมพวก SQL Shell หรือ PuTTY อะไรพวกนี้ครับก็เซตให้เจ้าตัว Private Key ตัวเนี้ย Access เข้าไปผ่านเจ้าตัว Instant นะครับแล้วก็มันก็จะไม่ต้องใช้ password อะไรเลยนะครับมันก็จะ access เอาข้อมูลจาก private key ไปใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า server ของคุณก็จะมี security ที่มากขึ้นต่อไปนะครับก็คือฟีเจอร์ของ monitor เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะครับมีหน้าจอแล้วก็ดูว่า14นิ้วหรือหน้าจอเท่าไหร่ไม่ใช่พี่อันนั้นหน้าจอทีวีมอนิเตอร์ของ nipa.cloud นะคะจะเป็นมอนิเตอร์ที่สามารถที่จะดูการใช้งานของ Instant ของคุณเนี่ยบนผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเฮ้ยเว็บเบราว์เซอร์เปล่าเว็บเบราว์เซอร์โอ้ผมมันหนักใจกันที่คุยงานนะคะอัมมามากเลยนะแล้วก็ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีกราฟแล้วก็ให้เราเลือกดูได้ว่าย้อนหลังได้กี่วันนะครับ7วัน3วันเดือนนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นบอกว่าใช้ดิสไปเท่าไหร่นะครับมีการอัตราการวิ่งของดิสอัตราการวิ่งทราฟฟิกของเน็ตเวิร์กนะครับว่าใช้เน็ตเวิร์กเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับคือใช้ตอนไหนเนี่ยพักนึงเนี่ยวูดขึ้นมาบูสต์ขึ้นมาเลยว่าถูกใช้งานอยู่นะครับค่ะซึ่งราคาที่สำคัญเนี่ยฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าสมัครครั้งแรกนะครับเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับได้ทันทีเลย300บาทนะครับเป็นคูปองรับไปใช้ซะนะครับเพราะว่าแพ็คเกจนี้จะหมดแล้วนะครับนะฮะยังไงก็รีบซื้อรีบจับจ่ายใช้สอยกันนะครับแล้วก็เข้ามารับรองว่าเราจะดูแลท่านประดึกดังลูกหลานของเราเลยนะครับโอเคฟีเจอร์ตัวถัดไปนะคะก็คือจะเป็นออโต้แบ็กอัพค่ะซึ่งออโต้แบ็กอัพตัวนี้จะทำหน้าที่ในการแบบเก็บข้อมูลมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันออโต้ไงพี่ระบบนะคะจะมีการจัดเก็บข้อมูลนั้นทุกๆ7วันและจะจัดเก็บสูงสุดทั้งหมด2ออโต้แบ็กอัพล่าสุดใช่2ก๊อปปี้ล่าสุดออโต้เนี่ยก็จะไม่ต้องมีคาร์ดใช่ไหมยังไงพี่เอาไม่มีครับใช่มุกตลอดเราก็เหยียบอย่างเดียวเว้งวู้ไปเลยส่วนสำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นฟีเจอร์สุดท้ายที่ทางข่าวนิพาข่าวของเราเนี่ยจะให้ก็คือ image image ก็คือรูปภาพนะครับแต่ถ่ายรูปอย่างนี้เหรอพี่ใช่ไม่ใช่ครับเป็น image disk นะครับเอาไว้รันเช่นWindows Server นะครับ Ubuntu CentOS นะครับเป็นไฟล์ OS ไว้ลงนั่นเองซึ่งเรามีบริการให้ฟรีนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับล่าสุดตลอดนะครับฟรีนะครับในกรณีที่เป็น Linux Server ส่วนถ้าเป็น Windows Server นะครับอาจจะมีค่าไลเซนส์นิดหน่อยๆนะครับไม่มากใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตอนนี้เรารองรับ Windows Server เวอร์ชั่น2016แล้วด้วยนะครับก็ใครที่เป็นแฟน Windows แล้วก็แบบว่าไม่อยากจะเสียค่าลิขสิทธิ์แบบว่าเวอร์ๆก็ลองใช้กับคลาวด์ดูได้นะครับค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลใจว่าจะใช้งานกับPublic Cloud กับ Nipa.cloud ดีไหมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้กับแบบเจ้าหน้าที่ของเรานะคะยินดีให้บริการ24ชั่วโมงค่ะที่เบอร์026397744ค่ะหรือเบอร์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าพลาดนะครับเติมเงินเข้ามานะครับเยอะๆนะครับอย่าลืมว่าได้นะครับโบนัสนะครับเป็นคูปองนะครับแรกเริ่มเลยครับ300บาทค่ะโอ้โห300บาทเนี่ยเราล้างอินสแตนเนี่ยได้แบบ
กือบเดือนเลยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบว่าจุใจแน่นอนสำหรับคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่แบบมีความเร็วนะครับค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยไม่แพงเลยแล้วก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับแล้วก็มันสามารถสเกลนะครับสามารถอัพจากแพ็กเกจเล็กไปแพ็กเกจใหญ่ได้นะครับโดยแบบข้อมูลไม่เสียหายด้วยแล้วถ้าสมมติว่าแบบตอนนี้อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอยากใช้งาน Public Cloud แล้วอาจารย์จะสามารถไปสมัครใช้งาน Public Cloud ได้ที่ไหนคะพี่ยะเข้าที่นะครับเว็บไซต์นะครับ nipa.cloudเว็บนิพา.cloud แล้วก็เข้าไปรีจิสเตอร์ได้เลยซึ่งรีจิสเตอร์ฟรีนะครับไม่เสียค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เสียตังค์นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการจะใช้จริงๆก็เติมเงินเข้ามานะครับขั้นต่ำแล้วก็เราจะมีคูปองให้300บาทครับเพื่อให้ไปใช้กันลองแบบลองเทอมยาวๆเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าระบบเราน่ารักแค่ไหนนะครับอินเทอร์เฟซของเรากุ้งกลิ้งฟุ้งฟิ้งมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ